ผมเท้าความให้เห็นภาพนิดหนึ่งคือเหตุการณ์ล่าสุดช่วงวันสองวันนี้เนี่ยหลังจากที่พลเอกพิสารลาออกกลับกลายเป็นว่าคนของพรรคเพื่อไทยพยายามโบยพยายามปัดถือว่าเขาลาออกไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราต้องเข้าใจว่าบทบาทของเขาเองของพรรคเพื่อไทยเองมันมีหลายมิติหนึ่งพลเอกพิสารคือคนของพรรคเพื่อไทยสองพรรคเพื่อไทยคือรัฐบาลที่จะต้องทวงหาความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นการที่พลเอกพิสารลาออกดูแล้วเหมือนคุณสบายใจละถือว่าไม่เกี่ยวข้องละเข้าไปแล้วซึ่งคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นการพูดแบบปัดความรับผิดชอบหน้าที่ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคือต้องทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนคุณต้องดิ้นรนในการที่จี้ตามหาเรียกร้องให้พลเอกพิสารมาขึ้นศาลและมาพิสูจน์ความถูกต้องและหัวใจสำคัญคือเขาชอบอ้างว่าเขาคือพรรคในกระบวนการประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยการที่มาพิสูจน์ความถูกต้องในชั้นศาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่พิสูจน์ว่าอะไรถูกอะไรผิดงั้นเพื่อไทยมันต้องทำมากกว่านี้รัฐบาลเพื่อไทยต้องทำมากกว่านี้ไม่ใช่ปัดมากเขาลาออกไปแล้วเวลามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี47ตอนเดือนตุลาคมปี47คนเป็นนายกรัฐมนตรีคือใครล่ะก็คือคุณทักษิณชินวัตรซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่หรือคนที่มีบทบาทใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนี้และภาพของคุณทักษิณเองอ่ะณขณะนั้นเองก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างผมจำได้ว่าเคยมีการขอโทษเท่าที่ผมจำได้นะคือปี65เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้ตอนปี65เคยมีเหมือนกับว่าพูดผ่านโซเชียลมีเดียในการพูดขอโทษประชาชนแต่โยงอ้างว่ามีตำรวจสันติบาลของมาเลเซียให้เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเพราะทหารคล้ายๆกับว่าจะการแกล้งคุณทักษิณเพื่อนำไปสู่การรัฐประหารซึ่งตอนนั้นผมฟังแล้วก็แปลกๆแต่ก็ไม่ได้ไปตอบโต้อะไรนะจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเราเอาคำพูดของเขามารีวิวดูเขาพยายามโทษไปที่ทหารแต่ปรากฏว่าทหารที่ใหญ่ที่สุดในการรับผิดชอบพื้นที่คือแม่ทัพภาค4ก็คือณขณะนั้นคือพลโทพิสารกลายเป็นว่าทหารคนนั้นกลับกลายมาเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยวันนี้ไอ้คำถามถามว่าที่คุณทักษิณพูดมันน่าเชื่อถือหรือไม่มันก็เป็นกระบวนการปัดความรับชอบไม่แตกต่างกันเลยระหว่างคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็น DNA เดียวกันแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มีการวางแผนเพราะหนึ่งการยื้อเกมนี้มานาน20ปีนี่ผมว่าไม่ปกตินะแล้วการร้องครั้งนี้เป็นร้องของประชาชนโดยตรงประชาชนเป็นฝ่ายร้องแล้วก็ในช่วงที่มีการขยับการยื่นใบลาเพื่อไปอ้างว่าเจ็บป่วยแล้วไปต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะเป็นการรับรู้กันผมตั้งเป็นข้อสงสัยตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่าน่าจะมีการรับรู้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ทางออกที่ดีที่สุดก็คือให้ไปอยู่ต่างประเทศโดยอ้างเจ็บป่วยน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดงั้นผมถือว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนยิ่งคุณพยายามอ้างถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพพวกคุณจะอ้างอยู่เรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ประชาชนต้องการความยุติธรรมต้องการความเป็นธรรมให้กับประชาชนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะผมว่าพรรคเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยนะทำน้อยเกินไปเมื่อออกมาในรูปแบบนี้มีการประเมินว่าในโอกาสข้างหน้าอาจจะเป็นกรณีนี้อาจจะเป็นการจุดติดประเด็นไฟใต้ท่านมองเรื่องนี้ยังไงคะผมเชื่อว่ายังเป็นประเด็นอยู่นะคือขนาด20ปีเนี่ยแล้วคุณยังทำขนาดนี้ถ้าโอเคให้เข้ามาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมผมว่ามันโอเคประชาชนก็สบายใจวันนี้มันยิ่งทำให้ประชาชนมองว่ากระบวนการยุติธรรมพึ่งไม่ได้มีการหัวกันรู้เหตุเป็นใจกันรัฐบาลเขาพึ่งไม่ได้มีการปัสสาวะนั้นผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องไฟใต้มันยังคาราคาซังอยู่คือคุณอย่าไปอ้างผมอ่านบทสัมภาษณ์ของคนมีอำนาจไปอ้างมันเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนคือมันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดความยุติธรรมก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่นำไปสู่ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้และวันนี้ความยุติธรรมเหล่านี้มาเกิดขึ้นในรัฐบาลที่คุณเคยชอบเรียกร้องความยุติธรรมอยู่เรื่อยนั้นผมนี่เชื่อว่าปัญหาไฟใต้ยังไม่จบง่ายๆผมคิดว่าหลักการมันตรงไปตรงมานะมันเหมือนประชาชนธรรมดาประชาชนจะต้องการความยุติธรรมงั้นถ้าประชาชนต้องการความยุติธรรมคุณคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนใครที่ต้องรับผิดชอบก็แสดงบทบาทเต็มที่ในการแสดงความรับผิดชอบที่จะคืนความยุติธรรมให้ประชาชนดังนั้นคุณต้องตามตัวเขามาขึ้นศาลถ้าคุณมีความกระตือร้นในการที่จะตามตัวเขามาขึ้นศาลแต่ภาพของคุณมันไม่ใช่ภ
ภาพคำให้สัมภาษณ์ของคนพวกนี้มันไม่ได้บ่งบอกว่าพวกคุณแอคทีฟที่จะทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนดังนั้นผมเชื่อว่าตราบใดที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังแก้ปัญหานี้ยากนะเพราะท่าทีที่คุณแสดงออกเหมือนคุณตัดความรับผิดชอบไปเรียบร้อยแล้ว